สวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้เอาไอ้นี่มารีวิวครับเอามาให้ดูกันสายเหล้าครับน่าจะรู้จักมันยี่ห้อหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ฮิปเฟกอะไรสักอย่างนะครับมันคือขวดเหล้าสแตนเลสครับราคาถึงร้อยหรือเปล่าไม่รู้ลืมไปละแต่ไม่น่าจะเกิน200อ่ะร้อยหน่อยๆมั้งมันเป็นขวดสแตนเลสครับผมไม่ได้กินเหล้านะแต่ชอบขวดมันเนี่ยเคยเห็นในหนังพวกหนังฝรั่งหนังแนวสงครามโจรสลัดอะไรประมาณเนี้ยเขาจะพกขวดเหล้าแบบนี้ไว้เอามาจิบขวดมันสวยดีครับก็เลยสั่งมาแล้วทำไมตาเนี่ยมันกลับด้านล่ะตานี้เอาไม่กลับนี่ว่าเลขเจ็ดนัมเบอร์7นึกว่ากลับด้านนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นเลทแท้หรือเปล่าเลทแท้อยู่นะเนี่ยอันนี้ฝาผสมมาฝาเป็นเหล็กขาเป็นสแตนเลสเป็นเหล็กแท้ครับฝาไม่ใช่งานเนี่ยทำออกมาโอเคอยู่แล้วเนี่ยอันนี้8ออนนะครับ8ออนงานก็ใช้ได้อยู่ในราคาระดับนี้ไม่แพงแต่ฝาซับน้ำข้างในเนี่ยฝากันน้ำซึมเป็นมันเหมือนโฟมแบบฝา M100ครับถ้าขันไม่บ่อยอาจจะขาดต้องหาอย่างอื่นมาซับกันเหล้า6เดี๋ยวหาเหล้ามาใส่ครับมันต้องเหมือนจริงหน่อยคลิปนี้ไม่ยาวครับเอามาให้ชมกันเฉยๆสวยดีอันนี้เป็นของจีนนะสั่งไปในช้อปปี้นะครับแล้วก็พวกไฟแช็กอีกไฟแช็กแบบทิปโป้อะที่เป็นลายอันนั้นก็สวยดีว่าจะเอาสั่งมาอยู่ถ้าวางกับพวกเข็มทิศนะคงจะเท่นะดูเลยเดี๋ยวผมไปหาเข็มทิศก่อนดีกว่ามาเข้าฉากครับเข็มทิศสนับขวดเหล้าครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละ